นี่คงจะเป็นวันแรกของคุณใช่ไหมเนี่ยวันดีจ้าจากคดีอื้อฉาวอย่าคิดกับเด็กพวกนี้แบบเด็กทั่วไปนะความบกพร่องทางร่างกายสามารถนำไปสู่ความบกพร่องทางจิตใจได้กับความลับที่ถูกซ่อนไว้หลังจากเลิกเรียนในวันนั้นหนูกำลังจะออกไปเล่นที่สนามครูใหญ่เข้ามาจับกางเกงหนูและเขาขู่ว่าถ้าหนูพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเขาจะฆ่าหนูนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องเผชิญเด็กๆถูกทำร้ายที่โรงเรียนแล้วมันอยู่ในเขตอำนาจของใครกันเด็กๆนั่นสำคัญกับแกมากกว่าโซลูกสาวแกงั้นเหรอถ้าผมปล่อยมือพวกแกในตอนนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อที่ดีของโซได้เหมือนกันครับเสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยิน13 กันยายน 2 ทุ่มทาง True Film Asia